อาม่ามาเอามากินอ้าวไม่กล้ากินอาม่าไม่กินอ่ะอืมอร่อยจริงมาถึงที่ได้เหรอดูผมจีบไม่ค่อยร้อนแล้วเตาปิดไปแล้วทำไมบอกร้อนอ่ะไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนห้าสี่สามสองเปิดเลยยังฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาม่ามาดามเอาล่ะวันนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นให้เบสไปซื้อติ่มซำมาปกติติ่มซำเนี่ยขนมจีบต้องจิ้มกับอะไรแกะทองเฮ้ยมันมีเศษเนื้ออะไรกระเด็นมาถึงมือผมวะเผือกทอดนี่ต้องจิ้มกับอะไรน้ำจิ้มด้วยซาลาเปาจิ้มกับอะไรไม่มีต้องไม่ต้องถูกต้องแต่วันนี้ครับมันลืมเอาทั้งน้ำจิ้มจิ๊กโชน้ำจิ้มบวยมาให้ What? เราก็เลยเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับกับคำที่มีคนค้นหามากมายและมีคนดูเยอะมากๆนั่นก็คือชีสฟองดูกินกับอะไรก็อร่อยชีสฟองดูกินกับอะไรก็อร่อยซุปเปนดูกินกับอะไรก็อร่อยชีสฟองดูกินกับอะไรก็อร่อยซุปเปนดูกินอะไรก็อร่อยครับผมกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยในเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยในเกลือเอาละครับชีสฟองดูที่จะทำในวันนี้ง่ายอันนี้คือแป้งข้าวโพดใส่ไปประมาณ10กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่นมไปอีก500เฮ้ย50 cc หนึ่งแก้วเต็มๆเลยเดี๋ยวเพิ่งใส่นะเดี๋ยวเพิ่งใส่นะครับดูนะเดี๋ยวแก้วหนึ่งก็พอใช่ไหมอ๋อครับชีสเนี่ยนะครับเราจะใช้ประมาณ150กรัมนะครับระวังระวังป้าเคยกินไหมไอ้ชีสฟองดูเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยนะเอาล่ะอันนี้มันเหมือนพิซซ่าไงมากโอ้ว่าพิซซ่าล่ะนี่เป็นไงครั้งสุดท้ายที่กินเมื่อไหร่ในตั้งแต่ออกเรายังไม่เคยกินนะให้จะด่าว่าให้ด่าในชีวิตไม่เคยกินพิซซ่าไม่เคยไม่เคยพิซซ่าฮัทนะครับถ้าอยากให้อาม่าลองกินครั้งแรกในชีวิตนะครับจ้างอาม่าเลยครับผมให้พันหนึ่งอาม่ากินไหมไม่กิน5,000ไม่กินลบให้หมื่นหนึ่งกินไหมไม่กิน50,000กินไหมไม่เอาแสนหนึ่งกินไหมเอารีบเลยนะครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าชีสฟองดูเอามาพูดสิชีสฟองดูกินกับอะไรก็อร่อยชีสฟองดูกินอะไรก็อร่อยครับผมพริกมันดูลองดูเลยแล้วกันจิ้มกินเลยเอามามาเอามากินอ้าวไม่กล้ากินเอามาไม่กินอ่ะเดี๋ยวกูลองก่อนใช่มันง่ายที่สุดอร่อยไหมอร่อยเว้ยอร่อยจังเนี่ยเพราะว่าชิคโชเนี่ยมันจะมีความเค็มแต่ไอ้ชีสเนี่ยมันมาแทนความเค็มของชิคโชได้เว้ยนี่ทุกอย่างนี้อะโปรโมชั่นเลยว่าอีทุกอย่างไม่ปัดดูจังไหมเชื่อไหมอร่อยจริงมาถึงที่ได้เหรอดูผมจิ้มผมได้คุณลองเป็นอย่างๆเลยหมูกรอบไม่น่าจะไปด้วยกันได้อันนี้หมูแดงอันนี้หมูกรอบทำไปแย่งผู้หญิงแดงเนี่ยโอ้โหน่าเจ็บที่สุดไอ้อ้วนนะไม่มีอะไรอย่างนี้แม่อร่อยแล้วอามาคิดไปเรื่องอร่อยไหมอร่อยดีครับอันนี้เป็ดนี่เป็ดลองของเป็ดขิงจิ้มชีสระวังลวกปากด้วยก็ต้องบริการนะเอาเกลือมาก่อนน่ารักที่สุดนะลูกของเล็กอร่อยไหมเย็นนี่อะไรอร่อยอ่ะหอยจ้อจิ้มชีสว้าวอุ้ยเป็ดชีสเฮียลองชิมเป็ดดูโคตรเข้ากันเลยเหรออร่อยอ่ะอร่อยมากมากลูกอ๋อร้อนอ่ะโอ้ร้อนอ่ะร้อนอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนแค่โคตรร้อนเฉยแล้วก็อร่อยจริงนะอร่อยไหมอร่อยครับแม่ลองนะครับโอ้นอนไก่ลูกแม่มาไม่ต้องเป่าแม่แม่ไม่ค่อยร้อนแล้วเตาปิดไปแล้วทำไมบอกร้อนอ่ะร้อนแล้วร้อนอร่อยนะ
ป็นไงที่แล้วมันมีความรู้สึกมันโอเคนะผมว่าโอเคคือตัวเอาหอยจอกกันหรือว่าเอากินหนังทุกมื้อก็ไม่ได้ไงมันอ้วนมันแพงด้วยความที่มันเป็นฟองดูชีสมันจะมีความมันผสมความเค็มบอกใช่นะทำให้มันมาแทนกับน้ำจิ้มอะไรก็ได้ที่มันเค็มๆมึงเคยได้ยินคำว่าเชฟเทเบิลไหมมันคือเป็นการไปทานข้าวเนี่ยที่มีเชฟทำกับข้าวให้เรากินทำไมมีน้ำมันมาเลือกเขาก็จะสร้างสรรค์เมนูขึ้นมาแบบแปลกถ้าจะเป็นเมนูที่มึงไม่เคยกินมาก่อนในโลกอย่างพวกนี้กูมีนัดจะไปกินเจ้าหนึ่งใช้ขึ้นเสียงหรืออะไรสักอย่างในการทำอาหารมันทำให้อาหารมันรวมกันเห็นก็บอกเวลาที่เราเอาน้ำมาเทแล้วน้ำมันมาเทอ่ะน้ำมันกับน้ำมันจะไม่เข้ากันแต่ถ้าใช้ขึ้นเนี่ยอร่อยแม่งรวมกันเป็นน้ำเหมือนเดียวกันทำให้เวลามึงกินเนี่ยซุปน่ารักจังเลยมันจะมันกลมกล่อมตลอดคำคือมันถ่ายตรงไหนเนี่ยถ่ายเลยแม่เลยอ่ะเอาครับไอ้เบสโยกชีสครับบะหมี่ยกชีสร้อนโอ้หมอนเลยเนี่ยโยกให้พอดีอันนี้เผือกเอาอะไรมาแบ่งครึ่งลูกแม่หวานไอ้ไว้ป่ะแม่ยายลูกแม่หวานไหมเข้ากันเนาะเข้ากันได้ไงเหมือนได้ยินชีสที่คำนึงแบบเต็มๆอ่ะเมื่อยักษ์น่ารักจังเลยเอื้อถอนเอื้อถอนนี่เห็นดุอาหารญี่ปุ่นนะแล้วบอกแล้วบอกก็คิดถึงฮะกุ้งข้างเอาไปอ่ะโอ้โหนะนี่มีลูกชิ้นกุ้งด้วยไม่ใช่เออลูกชิ้นลูกชิ้นสองคนทำไมถึงได้ว่าลูกชิ้นสองคนมึงลองถามร้านที่เขาตั้งเมนูสิสัตว์โอ้ชิบหายกดข้อมูลดูซิใน Googleคนนี้อย่าเอานะอย่าเอาเอาเด็กเอาไทยก้ามาทำกับข้าวทำเด็กก็เอาไปป้อนลูกคนนี้บังคับให้คนอื่นกินแล้วตัวเองไม่ยอมกินร้อนอ่ะร้อนอ่ะไม่ร้อนแล้วร้อนอ่ะซาลาเปาชีสหน้าของเบนเอาไหมซาลาเปาไหมไม่เอาอีกสิ่งคงเดียวไอ้นมอย่าลืมเอาไปหวานก่อนโดยสรุปโดยรวมนะครับดูทุกคนมีความสุขกับการกินมากแปลว่ามันเข้ากับทุกอย่างจริงๆฟองดูชีสกินกับอะไรก็อร่อยฟองดูชีสเป็นอะไรก็อร่อยฟองดูชีสฟองดูชีสส่วนตัวอาม่าชอบอันไหนมากที่สุดที่เอามาจิ้มกับชีสและกินไม่อยากกินก็อาม่าไล่ป้อนคนอื่นหมดเบสว่ากินกับอะไรเวิร์กสุดอร่อยทุกอย่างเนี่ยสามีนะผมว่านะไอ้นี่น้อยไปปิดรายการเลยก็แล้วกันนะฮะรอแม่งแดกให้นานชิบหายเลยครับนะกับไปเนี้ยผมว่าสีอะไรเป็ดกับบะหมี่ยกมันมีความมันๆนะอะไรที่ไม่เข้ากันซาลาเปาโอ้โหซาลาเปามันไม่ร้อนได้มั้งเออเบนว่าอะไรเบนว่าบะหมี่ยกบะหมี่ยกเข้าสุดอะไรไม่เข้าอาจจะเป็นซาลาเปาแต่ยังไม่ได้ลองเฮ้ยลองเฮียให้มันลองซาลาเปาหน่อยนิดนึงแค่เป็นผู้หญิงที่แบบแดกได้แบบไม่กลัวอ้วนเลยเฮียเมื่อวานพาไปแดกข้าวก็แดกข้าวมันไก่เป็นสามจานพิเศษด้วยพิเศษด้วยจานใหญ่เอาข้าวเป็นไงเป็นไงมันแดกอ้วกเลยครับผมอะไรครับปิดเลยกันปิดเลยอยากปิดเลยสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามติดไปมาม่ากดไลค์กดแชร์อาม่ามาล้ำเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะอย่าลืมตามที่อาม่าบอกไปแล้วสวัสดีครับ